Morning ค่ะวันนี้คุณแม่ของเพื่อนมีนัดทานข้าวกับเพื่อนนะคะก็เลยชวนเราไปด้วยค่ะร้านที่ทานวันนี้นะคะจะเป็นร้านเครปค่ะแนวสาวๆไปทานกันอยู่ใกล้ๆกับสถานีอวสานะคะด้านหน้าก็จะมีการ์เด้นด้วยนะเราก็จะสั่งเป็นเครปแนะนำของที่ร้านนะคะทุกคนก็สั่งเหมือนกันเลยน่าทานมากหากเราไม่ชอบทานไข่นะคะแต่ไข่เขาก็แบบโอเคมากเลยไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ทานกาแฟค่ะแล้วก็สั่งเป็นเครปหวานเป็นขนมนะคะเป็นพีชค่ะทุกคนสั่งเหมือนกันหมดเลยตอนแรกนึกว่าจะสั่งมาแบ่งกันนะคะปรากฏว่าทานคนละจานสุดยอดมากแล้วก็เพื่อนคุณแม่ป้าๆก็มีของฝากมาให้ด้วยนะคะเพิ่งรู้ว่าแบบเหมือนเวลาคนญี่ปุ่นเขามาเจอกันเขาก็จะมีของที่ระลึกมาให้กันด้วยนะน่ารักมากเลยค่ะบรรยากาศน่ารักนะคะส่วนมื้อเย็นนะคะตอนแรกจะไปทานซูชิร้านโปรดนะคะอยู่ย่านนิชินารีค่ะแต่ว่าวันนี้ปิดก็เลยเดินหาอย่างอื่นทานนะคะพอดีผ่านร้านเนื้อย่างร้านนี้นะดูแบบหน้าตาน่ากินแล้วก็มีคนญี่ปุ่นออกมาจากร้านพอดีแบบว่าร้านนี้อร่อยนะคะเราก็เลยลองเข้าไปทานกันค่ะตอนแรกไม่ได้คาดหวังมากนะแต่ปรากฏว่าอร่อยเลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาเยอะนะคะแต่เพื่อนๆเผื่อผ่านไปแถวนั้นไปทานนะคะอร่อยมากเลยอ่ะเห็นแล้วอยากกินอีกนะคะเนื้อดีมากราคาก็ไม่แรงค่ะกลับถึงบ้านก็ขอทานขนมจากเซเว่นนิดหน่อยนะคะเช้าวันนี้น้องๆก็มาปลุกนะคะซาร่าจังมารีจังเช้าปุ๊บก็วิ่งเข้ามาในห้องเลยนะคะทำความสะอาดบ้านนิดหน่อยอันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ซื้อมาใหม่นะคะยี่ห้อบาโมด้าค่ะดูดดีมากเลยอ่ะแล้วหัวมันคือเลี้ยวไปเลี้ยวมาแบบลื่นมากเลยนะคะที่บ้านที่ไทยใช้เครื่องดูดฝุ่นของไดสันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันแบบมันดูดง่ายกว่าพอดูดแล้วน้ำหนักมันเหมือนเบามากแล้วก็เคลื่อนไหวไปทางซ้ายทางขวาสะดวกมากเลยนะคะเผื่อถ้ามีขายที่ไทยหรือว่าใครได้ลองนะคะแนะนำอันนี้ก็เป็นเครื่องกาแฟของบาโมด้าเหมือนกันค่ะบอกว่าจะดริปกาแฟออกมาได้แบบเพอร์เฟกต์มากซึ่งมันก็อร่อยจริงๆนะคะกาแฟที่ทำจากเครื่องนี้ค่ะตอนนี้ที่ไทยก็น่าจะมีขายแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปหาซื้อของที่ร้านร้อยเยนนะคะวันนี้29องศาแดดแรงมากร้อนมากสไตล์เราเดินผ่านร้าน Convenience Store ญี่ปุ่นไม่ได้นะคะก็ขอเข้ามาเช็คขนมที่ Family Mart นิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นขนมต่างๆนะคะเผื่อใครสนใจมีแบบรสไก่ทอดด้วยนะอันนี้ก็ฮิตอยู่นะเป็นสแปมค่ะอันนี้เป็นชาพีชนะคะแล้วก็มาต่อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนิดนึงนะคะซื้อของไปทำที่บ้านค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขายส่งที่เราชอบมาบ่อยๆนะคะส่วนมากจะมาซื้อของให้กับทำอาหารให้แขกที่โรงแรมนะคะแต่พามาดูสายชอบซูเปอร์น่าจะชอบนะคะเราชอบมากเลยมันมีอุปกรณ์ของกินอะไรแบบเยอะๆน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะนี่เป็นบวยค่ะกลับมาบ้านก็จะถ่ายรูปสำหรับอูเบอร์นะคะจากข้าวมันไก่ค่ะร้านเราฝากติดตาม Instagram ด้วยนะคะชื่อว่า Rachel Osaka ค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นข้าวมันไก่ทอดอยากบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครแวะมาที่โอซาก้านะคะแล้วก็มาที่สถานีโอซาก้าโกนะคะจะเป็นสถานีเดียวกันกับโอซาก้าอควาเรียมค่ะนี่มาริจังเผลอไม่ได้นะคะแวะมาซูเปอร์มาร์เก็ตอีกรอบนึงนะคะนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตข้างๆกับบ้านโรงแรมนะคะจะซื้ออาหารสำหรับตอนเย็นนี้ค่ะก็มาดูผักต่างๆนะคะคือเพื่อนๆดูราคาผักที่ญี่ปุ่นนะเข็มทอง99เยนก็แบบไม่ถึง30บาทนะคะมะนาวต่างๆประมาณ100เยน2ลูกก็ไม่ถึง30บาทเหมือนกันนะคะองุ่นต่างๆ890เยนอันนี้ลูกพีชนะคะน่าทานมาก2ลูกราคาไม่ถึง 1,000 เยนนะไม่ถึง300เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ต่างๆเนื้อปลาต่างๆนะคะแซลมอนซาชิมินูนีนันนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนถ้าสนใจมาพักที่โรงแรมก็เดินมาซื้อของช้อปปิ้งอาหารตรงนี้ได้เลยนะราคาก็ไม่แรงค่ะอันนี้เป็นพวกมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปญี่ปุ่นนะคะสาหร่ายเครื่องปรุงต่างๆอันนี้เราก็ชอบนะเครื่องดื่มต่างๆนะคะกาแฟชานูนีนันราคา
128เยน100เยนตอนนี้ก็ราวๆ24-25 บาทนะคะคร่าวๆผักดองต่างๆนะคะอันนี้เป็นสถานีโอซาก้าโกนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นป้ายที่จะเดินไปที่ร้านข้าวมันไก่แล้วนะคะบางทีเราก็จะมาขายเป็นโต๊ะบ็อกซ์ที่นี่นะคะนี่เดินไปด้านหน้าถ้ามองไปด้านซ้ายเห็นม้าหมุนไม่ใช่ม้าหมุนเขาเรียกอะไร Ferris Wheel ใหญ่ๆอันนี้นะคะก็จะเป็นอะควาเรียมแล้วค่ะเย็นนี้จะแวะมาซื้อเนื้อนิดนึงนะคะทานเป็นอาหารเย็นค่ะจำไม่ได้ว่าตลาดนี้ชื่ออะไรนะแต่บรรยากาศมันน่ารักดีอ่ะเป็นแบบโลคอลญี่ปุ่นนะคะก็เลยถ่ายมาให้ดูค่ะส่วนเที่ยงวันนี้นะคะคุณแม่ของเพื่อนทำแซนด์วิชมาให้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้การ์ตูนเลยเนาะเราไม่ทานไข่นะคะก็ทานเป็นอันนี้นะคะอร่อยค่ะแล้วก็จะแวะมาซื้อดอกไม้กันค่ะร้านนี้เป็นร้านดอกไม้ที่เราซื้อประจำเลยนะคะจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับร้านขายส่งดอกไม้ของที่โอซาก้านะคะพวกร้านดอกไม้สวยงามอะไรเงี้ยที่เขาจะเป็นชอบๆก็จะมาซื้อที่นี่นะคะราคาก็ไม่ค่อยแรงนะคะค่อนข้างถูกกว่าซื้อแบบร้านที่เขาจัดไว้แล้วเยอะเลยมีต้นที่เป็นต้นด้วยนะ TikTok คนญี่ปุ่นก็ชอบมารีวิวร้านนี้นะคะว่าแบบต้นไม้ถูกอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้จะอยู่ย่านนัมบะนะคะมีดอกไม้ที่ซื้อกันวันนี้นะคะนี่ต้นไม้ต่างๆแล้วก็กิ่งไม้ดอกไม้อันนี้นะคะที่เลือกมามีต้นไม้ด้วยพอซื้อดอกไม้เสร็จนะคะเพื่อนกลับบ้านก็ขอแวะมาช้อปปิ้งค่ะที่ห้างเอสอุเมดะนะคะเราจะชอบมาช้อปปิ้งย่านนี้นะรู้สึกว่าแบบคนมันไม่พลุกพล่านเท่าย่านชินไซบาชินะคะแล้วก็จะมาดูร้านขายของมือสองด้วยค่ะฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านข้าวหน้าเนื้อที่เราพินเอาไว้นะคะแต่ว่ามาตอนบ่ายๆมันปิดนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆมาก็ดูร้านนี้นะคะน่ากินร้านนี้ชื่อร้าน Kindle นะคะจะเป็นร้านขายของแบรนด์เนมมือสองค่ะติดกันก็จะมีร้านชื่อ Second Street นะคะนี่มาดูเสื้อผ้าต่างๆอันนี้มาเจล่าอันนี้อาเพเซนะคะกางเกงมานี่ค่ะเสื้อแจ็คเก็ตต่างๆนะคะช่วงนี้เป็นเดือนSeptember นะคะอากาศยังร้อนอยู่เลยอะเลยแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ซื้ออะไรแบบหนาวๆเท่าไหร่นะคะของจิลแซนเดอร์ค่ะแล้วก็แวะมาที่ลอฟอูเมดะนะคะตอนนี้เหมือนมีงานกัมมี่เฟสติวัลอะไรนี้นะคือแบบเยลลี่ญี่ปุ่นเยลลี่ฝรั่งอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะตื่นตาตื่นใจมากแพคเกจจิ้งอะไรน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เหมือนให้มีบิดบีบอะไรได้ลงไปในโหลเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นเยลลี่น้องหมานะคะรสชาติอะไรเยอะมากนี่เขาก็จะมีเรียงไว้ด้วยของบริษัทไหนออกปีไหนนู่นนี่นั้นนะคะอันนี้จะดูมีความแบบวินเทจนิดนึงแล้วก็มาดูร่มค่ะช่วงเดือน September October ที่ญี่ปุ่นคือร้อนมากนะคะแล้วก็แบบแดดแรงมากมาดูเครื่องสำอางกันบ้างค่ะอันนี้เป็นมาสหน้าอะไรไม่รู้แต่แพคเกจจิ้งดูแบบน่ารักมากมีความวิงฮอลโลแกรมนะคะลิปอันนี้แนะนำนะคะลิปโอเปร่าค่ะเขาออกมาเป็นอายไลเนอร์ด้วยนะลิปอันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่ทาตามาลองเครื่องสำอางต่างๆกันบ้างนะคะมีเยอะแยะมากมายยี่ห้อนี้ชอบมากนะคะเบอร์2ใช้ดีมากใช้ตลอดเลยอันนี้นะคะลิปโอเปร่าค่ะได้รางวัลเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ห้างฮังคิวซัมบางไกนะคะด้านล่างก็จะเหมือนมีฟู้ดคอร์ทนะคะที่ห้างนี้คือมีของเยอะนะคนโลโก้โอซาก้าชอบมาเดินกันค่ะเป็นของแบบราคาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาทานโดนัทกันนะคะร้านนี้ก็ฮิตอยู่นะใน TikTok Instagram คนญี่ปุ่นค่ะชื่อว่า Piece of Bake นะคะวันนี้เราจะทานเป็นรสราสเบอร์รี่นะคะกิน
นไม่เยอะนะคะโชคดีนะว่าต้องต่อคิวเสร็จแล้วก็จะมายูนิโคลสาขาอุเมดะนะคะสาขานี้เป็นสาขาใหญ่เลยค่ะเป็นตึกหลายชั้นนะคะรู้สึกว่าสาขานี้เขาแบบเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าของแบบเยอะมากช่วงนี้ก็เป็นคอลเลกชันยูนิโคล C นะคะดีไซเนอร์คนนี้เขาเคยเป็นดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์โคลเอ้นะคะก็มีหมวกมีแจ็คเก็ตต่างๆสำหรับหน้าหนาวนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้อากาศยังไม่หนาวนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ซื้ออะไรหนาวๆเท่าไหร่แล้วก็แถวนี้ก็จะมี ABC Mart นะคะเดินไม่ไกลนะอันนี้ก็เป็นร้านขนมร้านหนึ่งที่เล็งไว้นะคะเขาจะมีเหมือนเป็นแบบพัฟน่ากินมากเลยแล้วก็ขนมต่างๆแต่ว่าหิวอาหารนะคะเดี๋ยวจะไปทานร้านซูชิค่ะร้านนี้อยู่ที่ห้างทางคิวอุเมดะนะคะเป็นซูชิสายพานที่เราชอบมากเหมือนกันถ้าเกิดว่ามาช้อปปิ้งย่านนี้นะคะก็จะมาทานซูชิที่นี่ตลอดเลยอร่อยนะคะร้านนี้คุณแม่ของเพื่อนพามาทานค่ะแล้วก็เลยติดใจอันนี้หอยเชลล์นะคะอร่อยมากเลยแซลมอนแล้วก็มากรูดต่างๆค่ะชิ้นก็ประมาณ 6-700 เยน 900 เยนนะคะเย็นนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาน้องมาริจังไปเดินเล่นเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ให้มาริจังนำทางเหมือนเดิมค่ะมารีเวลาถ้าเกิดไม่อยากไปทางไหนนะคะเขาจะแบบว่าหยุดยืนไม่ยอมเดินเลยนะเขาก็จะเลือกทางไปเองเขาอยากจะไปดูอะไรนะคะให้ดูบรรยากาศดีมากเลยนี่เห็นไหมไม่ยอมเดินแหละก็จะหยุดนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะแล้วก็บริเวณย่านนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้มารีพาไปก็มีร้านราเมงด้วยนะคะจะซื้อเป็นราเมงไข่หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าน่าจะดังอยู่นะมีรายออกรายการทีวีด้วยแต่เราก็ไม่เคยทานนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปิดเป็นร้านเกมนะคะแบบยิงๆปาๆได้ของรางวัลอะไรอย่างนี้ร้านง่ายๆอันนี้ก็เป็นอาหารที่บ้านคืนนี้นะคะเป็นพาม่าแฮมแล้วก็มีสเต็กหมูนิดหน่อยแล้วก็มีแฮมเบอร์ค่ะอันนี้ก็ทำซอสนะคะราดลงบนสเต็กหมูค่ะบ้านนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่เพราะอันนี้เป็นอาหารง่ายๆของญี่ปุ่นแค่ใส่โชยุสาหร่ายก็อร่อยแล้วว่างงเลยไปแล้วบ๊ายบาย